วัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะครูนุชสวัสดีค่ะครูเหมียวค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆมาพบกับครูนุชแล้วก็ครูเหมียวในรายการนิทานหันษานิทานไทยอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆจ๋าครั้งที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมคะคุณนุชเล่านิทานเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรคะคุณนุชเรื่องอุทัยเทวีค่ะเด็กๆแต่คุณนุชยังเล่าไม่จบนะคะคุณเหมียวคุณนุชยังเล่าถึงตอนที่เด็กผู้หญิงออกจากซากคางคกแล้วก็ออกมาทำกับข้าวกวาดบ้านทำให้คุณตาคุณยายนะคะสงสัยว่าใครนะมาทำให้คุณตาคุณยายก็เลยแอบดูในที่สุดก็เจอเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักทำให้คุณตาคุณยายนะคะหลงรักแล้วก็เลยตั้งชื่อเด็กผู้หญิงว่าอุทัยเทวีค่ะคุณเหมียวเด็กๆจ๋าอยากฟังตอนต่อไปของอุทัยเทวีหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากฟังแล้วเชิญพบกับคุณนุชได้เลยค่ะเวลาผ่านไปราว10ปีนางอุทัยเทวีเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่แสนสวยเลยค่ะเธอเป็นสาวน้อยน่ารักที่มีจิตใจดีแล้วก็มีกิริยางดงามตากับยายนะคะทั้งหลงทั้งรักแล้วก็หวงหลานสาวคนนี้มากเลยค่ะวันหนึ่งคุณตาคุณยายแล้วก็อุทัยเทวีได้ชวนกันไปทำบุญที่วัดอย่างเป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าชายสุนทราชซึ่งเป็นพระโอรสของเจ้าเมืองได้แวะมาทำบุญด้วยเมื่อแรกเห็นนางอุทัยเทวีเจ้าชายสุนทราชเกิดรู้สึกหลงรักนางอุทัยเทวีมากแต่ยังไม่ได้ทันได้พูดคุยใดๆนางอุทัยเทวีนะคะเด็กๆก็รู้ตัวแล้วก็รีบชวนคุณตาคุณยายกลับบ้านไปเลยพอถึงบ้านอุทัยเทวีก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ตากับยายฟังแล้วเธอนะก็รีบไปซ่อนตัวอยู่ในซากคางคกเลยค่ะเด็กๆเจ้าชายสุนทราชติดภารกิจอยู่ในพิธีทำบุญที่วัดจึงสั่งให้มหาดเล็กไปเชิญตัวนางอุทัยเทวีมาพบที่วัดพวกมหาดเล็กก็เลยตามไปถึงกระท่อมของตากับยายได้พบแต่ผู้เฒ่าทั้งสองไม่ว่าจะค้นหานางอุทัยเทวีอย่างไรก็หาไม่เจอเลยค่ะเด็กๆอุทัยเทวีไปซ่อนตัวอยู่ที่ซากคางคกทำให้ทหารมหาดเล็กหาไม่เจอพวกมหาดเล็กโมโหมากที่หานางอุทัยเทวีไม่พบสักทีจึงพูดจาข่มขู่แล้วก็ดุว่าตากับยายต่างๆนานาทำให้ตากับยายโกรธแล้วก็ฝากไปบอกเจ้าชายว่าให้สร้างสะพานเงินสะพานทองมาถึงบ้านนี้เลยนะจึงจะยอมยกนางอุทัยเทวีให้เมื่อเจ้าชายสุนทราชได้ฟังคำที่ตากับยายฝากไปบอกมาแล้วก็ได้แต่เศร้าใจเพราะไม่สามารถทำตามได้จึงตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากพระอินทร์ว่าหากตนกับนางอุทัยเทวีเป็นเนื้อคู่กันโปรดเห็นใจและช่วยให้สมหวังด้วยเถิดโอ้โหเจ้าชายสุนทราชก็พนมมือขึ้นเลยค่ะเด็กๆตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับพระอินทร์ฝ่ายพระเจ้ากาลบผู้เป็นพระบิดาของเจ้าชายได้รู้เรื่องราวทั้งหมดรู้สึกโกรธตากับยายมากจึงสั่งให้มหาดเล็กกลับไปบอกตากับยายว่าภายใน 7 วันเพื่อรอรับเสด็จเจ้าชายถ้าทำไม่ได้ถูกประหารชีวิตโอ้โหเจ้าชายการบสั่งกับมหาดเล็กว่าให้นะตากับยายสร้างปราสาทเงินปราสาททองภายใน 7 วันนะคะรอรับเสด็จเลยเจ้าตากับยายก็รู้สึกเศร้ามากเลยไม่รู้จะทำยังไงนางอุทัยเทวีสงสารตากับยายมากก็เลยใช้แหวนพิเศษเสกเนรมิตปราสาทเงินปราสาททองมาให้ส่วนพระอินทร์นั้นเห็นใจเจ้าชายสุนทราชกับนางอุทัยเทวีเป็นเนื้อคู่กันจึงลงมาช่วยเนรมิตสะพานเงินสะพานทองตามคำขอของเจ้าชายเพราะความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทำให้พระเจ้ากาลบเชื่อว่าเจ้าชายสุนทราชกับนางอุทัยเทวีเป็นบุญญาธิการที่ดีต่อกันเป็นเนื้อคู่กันจึงจัดงานอภิเษกสมรสหรือแต่งงานกันนะคะเด็กๆแล้วทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้ากาลบได้รับสารจากพระเจ้ากัญจาราชแห่งเมืองจุลมนคร
ทวงสัญญาที่เคยตกลงกันว่าหากเจ้าชายโตเป็นหนุ่มแล้วแล้วเหตุใดเจ้าไม่จำคำสัญญาทางฝ่ายเมืองจุโลไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งและขอให้รีบส่งตัวเจ้าชายสุนทราชมาเข้าพิธีสมรสกับนางชันธนาโดยเร็วมิฉะนั้นจะไม่ยอมจะยกทัพมาทำศึกด้วยพระเจ้าการมรู้ดีว่าไม่สามารถต่อสู้กับทัพของเมืองจุโลมนครได้จึงขอร้องให้เจ้าชายสุนทราชเดินทางไปอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงชันธนาเจ้าชายสุนทราชและนางอุทัยเทวีต่างทุกข์ใจและก็เศร้าใจกับเรื่องนี้มากนางอุทัยเทวีเกรงว่าหากดื้อรั้นต่อไปจะทำให้บ้านเมืองของเราเดือดร้อนแต่นางอุทัยเทวีก็ให้เจ้าชายเดินทางไปอภิเษกสมรสหรือว่าแต่งงานนะคะเด็กๆกับเจ้าหญิงจันทนาตามสัญญาเจ้าชายจึงสั่งให้ช่างปั้นทำรูปจำลองของเจ้าหญิงอุทัยเทวีเพื่อจะนำติดตัวไปเป็นที่ระลึกเมื่อเจ้าชายเดินทางไปอภิเษกกับเจ้าหญิงจันทนาก็ได้แต่ซึมเศร้าแล้วก็ไม่สนใจเจ้าหญิงจันทนาเลยค่ะมัวแต่กอดรูปปั้นของนางอุทัยเทวีไม่ยอมพูดจาไม่ยอมพูดคุยกับนางจันทนาเลยค่ะเด็กเจ้าหญิงชันธนาก็เลยคิดแค้นเครียดมากจนทำให้ผมของชันธนานะคะผมงอกหรือผมสีขาวนางจึงสั่งให้ทหารนะคะนำรูปปั้นที่เจ้าชายรักมากเอาไปทิ้งลงไปในน้ำแล้วก็จับนางอุทัยเทวีมาทำร้ายจนหมดสติเลยค่ะเจ้าชายสุนทราชเสียใจมากจึงหนีไปถือศีลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนางอุทัยเทวีค่ะเด็กๆโอ้โหน่าเศร้ามากเลยแต่นางอุทัยเทวีที่โดนปล่อยน้ำลงไปไม่จมน้ำเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเด็กๆเพราะว่านางอุทัยเทวีเกิดจากพญานาคนั่นเองเกิดจากไข่ของพญานาคที่มีอาศัยอยู่ในน้ำไม่สามารถจมน้ำได้นางอุทัยเทวีนะคะได้จมน้ำลงไปแล้วก็ขึ้นมาพักอาศัยอยู่กับผู้เฒ่ายายเฒ่าขายของจึงพานางอุทัยเทวีนะคะไปขายของอาสาขายขนมแทนนางอุทัยเทวีนี่นะคะแปลงร่างเป็นหญิงชราแต่เป็นย่างเป็นหญิงชราหน้าตาแก่แต่ผมเป็นสีดำยาวสวยเลยค่ะหญิงนางอุทัยเทวีก็พายเรือตามลำน้ำไปขายขนมจนไปถึงเมืองจุโลมนครเมื่อนางข้าหลวงเห็นยายเท่าผมดำมาพายเรือขายขนมจึงพาตัวไปพบกับเจ้าหญิงจันทนาซึ่งกำลังทุกข์ใจกับผมขาวของตัวเองจะช่วยให้เส้นผมนะคะยายเท่าแนะนำว่าให้นำปลาเน่าๆไปหมักไว้ในผมประมาณ7วัน7คืนเลยเจ้าหญิงจันทนาก็เชื่อนะคะเด็กๆก็เลยเอาปลาเน่าๆมาหมักผมทิ้งไว้7วัน7คืนทำให้ผมของหญิงจันทนาเหม็นเน่าไปทั่วห้องเลยค่ะเด็กๆส่งกลิ่นเหม็นทำให้โอ้โหต่อไปนะคะสิ่งเหม็นแล้วก็ผมก็ร่วงจนศีรษะล้านเรียนเป็นแผลผุพองเมื่อเจ้าชายสุนทราชรู้ว่านางอุทัยเทวียังมีชีวิตอยู่เจ้าชายสุนทราชก็ตามหานางอุทัยเทวีค่ะเด็กแล้วก็เดินทางกลับไปยังเมืองการบทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะเด็กโอ้โหนิทานเรื่องนี้นะคะยาวมากแล้วก็สนุกมากเด็กๆคะนิทานเรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานของครูนุชเล่าก็จบลงไปแล้วสนุกไหมคะคุณเหมียวนี่ฟังเพลินเลยค่ะเอ๊ะเด็กๆจ๋าจะเห็นได้ว่าอุทัยเทวีเป็นคนแบบไหนคะอุทัยเทวีนะคะเด็กๆเป็นเด็กฉลาดขยันแล้วก็เป็นเด็กที่กตัญญูด้วยค่ะคุณเหมียวและเด็กๆล่ะคะเป็นแบบอุทัยเทวีหรือเปล่าถ้าเป็นแบบอุทัยเทวีตบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะ
ค่ะวันนี้คุณนุชแล้วก็คุณเหมียวนะคะก็หมดเวลาลงแล้วขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ